ุณชมครับก็ต้องบอกกันว่าการตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยหลังจากขีดพรรคก้าวไกลออกไปพลิกแล้วพลิกพลิกหน้าพลิกหลังพลิกซ้ายพลิกขวาหน้ามือหลังเท้าหน้าเท้าหลังมือสารพัดเรื่องสารพัดราวทำให้หลายคนงงว่าตกลงแล้วการเมืองมันลึกลับซับซ้อนขนาดนี้เหรอเพื่อไทยกำลังทำอะไรผลประโยชน์ของประชาชนจริงหรือไม่เพื่อไทยคิดที่จะกำจัดก้าวไกลตลอดมาแล้ววันนี้จะมีข้อมูลนะครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยลึกนะที่ผมบอกท่านผู้ชมจะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วจะตื่นตะลึกนะติดตามมันต่อไปว่าเพื่อไทยรู้ว่าก้าวไกลคือคู่แข่งนี่ศัตรูอันดับหนึ่งถูกครับถามว่าเอาสองลุงหรือเปล่าในแถลงเนี่ยบอกชัดเจนนะครับว่าเราไม่มีสองลุงแต่หลังจากพลเอกประวิตรประกาศคำรามว่าไม่เอาเรามันจะผ่านได้ไงความหมายที่แปลนี่ก็คือวุฒิไม่โหวตอ่ะจะผ่านได้ไงก็มีเสียงออกมาว่าถ้าไปต้องไปทั้งพรรคผมเชื่อว่าท้ายสุดเพื่อไทยจะเปิดช่องเอาลุงซึ่งการเปิดช่องให้เอาลุงเนี่ยถ้าเอามาจะได้กี่เสียงประเทศเราเป็นแปลงการปกครอง91ปีคณะราษฎรนะทำอู้ยี่ปู้ยำประเทศชาตินะที่ปฏิวัติรัฐประหารกี่ครั้งกี่หนไอ้พวกที่ชี้หน้าว่าฐานเป็นเผด็จการก็เพราะนักการเมืองที่โกงทุจริตคอร์รัปชั่น